Double, double, toy and trouble. Fire burns and cauldron bubble. And welcome back to yet another episode of English of the Wall with your one and only host, as usual, me. And if you're familiar with the couplet I recited just now, then you know exactly what we're talking about today. Which is, สำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกันด้วยการพูดถึงตัวละครที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อเทศกาลนี้แล้วก็ต่อ pop culture ด้วยนะคะนั่นก็คือแม่มดนั่นเองจะสังเกตได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของ Northern Hemisphere หรือว่าซีกโลกเหนือนะคะทั้งโลกเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันมีความสปุกกี้อะไรบางอย่างผุดพลายขึ้นมาในโลกเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอย่างในปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด์ของการที่ตัวละครแม่มดนะคะขึ้นมามีบทบาทในโลกทั้งจอเงินจอแก้วเนาะอย่างเช่นซีรีส์ Agatha All Along นะคะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนาะว่ากันว่าเป็นซีรีส์ที่ทุนต่ำที่สุดของ Marvel เลยนะแต่ว่ากับมีคนรอดูอยู่เยอะมาก Highly Anticipated นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสปินออฟของเรื่อง Wanda Vision เนาะที่เคยได้ Emmy Awards ไปนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ชอบมากปกติเราเป็นคนไม่ได้อินมาร์เวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้อยากแนะนำให้ทุกคนไปดูมากเลยค่ะ Gather sisters fire I'm assembling a coven We gotta get back on top I'm gonna walk the road Join me Darkest hourก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะที่เข้าโรงก็คือเรื่อง Wicked ค่ะนำแสดงโดย Ariana Grande แล้วก็ Cynthia Erivo ค่ะ Our paths did cross at school Unlimited You're green I am แต่น่าจะได้มากๆเลยที่หนังอาจจะเข้าไม่ทันวันที่31ตุลานะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสได้มาพูดถึงหนังเรื่องนี้แบบเน้นๆเนาะแต่ยังไงก็ดีวันนี้เราก็จะได้พูดถึงเรื่องแม่มดซึ่งตัวละครกลินดากับตัวละครเอลฟาบ้าจากในเรื่องวิกฤตแน่จริงแล้วก็เบสออนมาจากต้นฉบับนะคะซึ่งเป็นหนังเรื่อง Wizard of Oz เนาะที่มีอิทธิพลมากๆต่อภาพจำที่คนมองแม่มดใน pop culture ค่ะเรามาดูไปด้วยกันทีละยุคเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอยากจะพูดถึงภาพลักษณ์ของแม่มดที่อยู่ใน consciousness หรือว่าจิตใจของคนจิตสำนึกของคนนะคะในช่วงก่อนที่เราจะมีทีวีก่อนที่เราจะมีหนังนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอิทธิพลของภาพลักษณ์เหล่านี้มันจะมาจากวรรณกรรมค่ะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น mythology ก็ดี poetry ก็ดีไอ้ก่อนที่ท่องกันไปเมื่อตอนต้นเอพิโซดเนี่ยก็มาจากบทละครของเชกสเปียร์นะคะเรื่อง The Scottish Play Macbeth ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี novels มีเรื่องของ folklore แล้วก็ many many more และนิทานเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือมันมีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนนึกถึงเรื่อง Snow White หรือว่า Hansel and Gretel นะคะสองเรื่องนี้เขียนโดยพี่น้องกริมทั้งคู่แล้วต่างก็มีตัวละครแม่มดเป็นของตัวเองเนาะซึ่งเขาแชร์คาแรคเตอริสติกหลายอย่างคล้ายๆกันเช่นจะต้องแก่จะต้องเกลียดเด็กรังแกเด็กแบบว่ารังแกสโนไวท์ใช่ไหมแล้วก็รังแกฮันเซลกับเกรเทลใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของความชั่วร้ายเรื่องของความน่าเกลียดน่ากลัวอะไรบางอย่างใช่ไหมซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยมองแม่มดไปในภาพลักษณ์แบบนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงทัศนคติที่คนในโลกความเป็นจริงนอกโลกนิทานเนี่ยมีต่อผู้หญิงจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราลองนึกถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่สังคมโอบรับอ่ะก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่ถ้าไม่สาวไม่สวยอยู่ก็จะต้องแต่งงานมีลูกใช่ไหมต้องรักเด็กต้องไปทำบทบาทของแบบภรรยาหรือว่าบทบาทแม่อะไรเงี้ยถ้าอยู่แบบว่าไม่สาวไม่สวยแล้วอยู่ก็ไม่แต่งงานด้วยไม่มีลูกด้วยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเป็นแม่มดหรือเปล่านอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองของศาสนาด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องการที่ใครสักคนจะโดนชี้ว่าเป็นแม่มดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมาจากการที่เขาเป็นเพแกนก็คือนอกรีตค่ะสมัยนั้นเนี่ยศาสนาที่มันเป็นกระแสหลักคือคริสต์ศาสนาใช่ไหมคะผู้หญิงที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะโดนมองว่าคุณไม่นับถือพระเจ้าแปลว่าคุณนับถือซาตานหรือเปล่าแปลว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของการล่าแม่มดหรือว่าอคติความเกลียดชังแม่มดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันผูกพันมากับอคติที่คนมีต่อเพศหญิงอันนี้คือหนึ่งและที่สองก็คืออคติที่คนมีต่อเชื้อชาตินะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ใช่คนขาวฉะนั้นคนชายขอบที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะคะไม่ได้เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบที่
ม่ใช่คนขาวนะคะมักจะถูกเพ่งเล็งเสมอว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงแม่มดในยุคที่เริ่มมีโทรทัศน์แล้วก็เริ่มมีโรงภาพยนตร์กันแล้วบ้างในยุคนี้นะคะเนื่องจากว่าในสหรัฐเนี่ยยุคแรกที่เราเริ่มเห็นแม่มดกันบนหน้าจอนะมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า Hays Code ป่ะคะหรือว่าเป็นกฎเหล็กที่คนในวงการ Motion Picture ต้องปฏิบัติตามอยู่ก็คือห้ามมีฉากรุนแรงห้ามมีการใช้ปืนห้ามมีฉากทางเพศอะไรพวกนี้นะคะทีเนี้ยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนานอกรีตต่างๆเนี่ยสามารถตัดออกไปได้เลยเพราะว่ามันยังเซนซิทีฟอยู่มากเนาะแม่มดในยุคนี้นะคะก็เลยยังเป็นแม่มดที่อยู่ในโลกแฟนตาซีตัดขาดจากโลกความเป็นจริงเนาะเราก็เลยจะขอเรียกแม่มดในยุคนี้ว่าแม่มดโลกนิทานค่ะแรกเริ่มเลยนะคะตัวละครแรกๆเป็นแม่มดที่ดังๆเนี่ยก็จะเป็น Evil Queen ใน Snow White ในเวอร์ชั่นของ Disney ปี1937เนาะตัวละครเนี้ยก็จะมีร่างจริงซ่อนอยู่ก็จะเป็นร่างที่ทุกคนนึกออกอะว่ามันก็จะต้องแก่ๆแล้วก็น่าเกลียดน่าเกลียดใช่มั้ยคะดังนั้นอีกไม่กี่ปีก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วตอนต้นเทปเนาะว่ามันมีอิทธิพลต่อวิธีการที่ทุกคนเนี่ยนึกภาพแม่มดมากๆเลยอะนั่นก็คือเรื่อง The Wizard of Oz นะคะมันก็จะมีตัวละครที่ชื่อว่า Wicked Witch of the West หรือว่า Elphaba นั่นเองค่ะ I'm Glinda the Witch of the North You are oh, I beg your pardon but I've never heard of a beautiful witch beforeOnly bad witches are ugly. ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวละคร Wicked Witch of the West หรือว่า Elphaba เนี่ยมันครอบงำภาพในหัวของคนทั้งโลกได้เลยนะคือก่อนหน้าที่จะมี Elphaba เนี่ยแม่มดก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีหมวกแหลมหรือว่าผิวสีเขียวหรือว่ามีจมูกทรงงงๆหรือว่าเดินหลังค่อมก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าพอมีตัวละครนี้ดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปกลายภาพในหัวของคนเนาะเวลาที่จะนึกภาพแม่มดขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกภาพนี้เวลาอยากวาดรูปหรือว่าอยากจะแต่งตัวเป็นแม่มดอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แหละถึงจะนึกออกว่าเป็นแม่มดตามสเตอริโอไทป์นี้จริงๆต่อมานะคะอย่างที่เราคุยกันไปเนาะว่าเรื่องราวของแม่มดเนี่ยมันมักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของผู้หญิงทีเนี้ยมันก็จะมีสัมพันธ์กับขบวนการเฟมินิซึมหรือว่าสตรีนิยมนะคะในยุคเนี้ยที่เฟมินิซึมพยายามที่จะลิเบเรตหรือว่าปลดแอกความรู้สึกต้องการทางเพศของผู้หญิงให้มันเป็นเรื่องที่พูดถึงได้เนี่ยภาพของแม่มดในยุคนี้นะคะก็จะเป็นแม่มดที่สามารถแสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตัวเองผ่านวิธีการต่างๆได้อาจจะเข้าหาผู้ชายหรือผู้ชายอาจจะถูกล่อลวงให้เข้ามาหาตนเองหรือว่าจะมีการร่ายมนต์สะกดให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอย่างภาพยนตร์เรื่อง Belle Book and Candle นะคะก็เป็นรอมคอมเรื่องนึงที่สำคัญในยุคนี้ที่พระเอกเนี่ยถูกร่ายมนต์สะกดเอาไว้ในช่วงต้นเนาะให้มาหลงรักนางเอกแต่ไปๆมาๆเนี่ยเขาก็เริ่มตกหลุมรักกันจริงๆหรือถ้าเป็นตัวละครที่ทุกคนคุ้นตาขึ้นมาหน่อยก็อย่างเช่นแม่ของ Wednesday Addams ค่ะ Morticia เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความรักสัมพันธ์ที่ร้อนแรงกับสามีของตัวเองออกมาอย่างเปิดเผยต่อคนดูด้วยนะซึ่งมันเป็นผู้หญิงที่ผิดวิสัยความเป็นผู้หญิงที่ดีของยุคนั้นมากๆเลยอะทีนี้นะคะพอหลังจาก Hays Code หรือว่าไอ้กฎเหล็กในวงการ Motion Picture มันเริ่มหมดบทบาทไปใช่มั้ยไอ้เรื่องศาสนานอกรีตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มกลับมารูดแล่นบนหน้าจอได้อีกครั้งมันก็เริ่มมีการต่อสู้กันระหว่างคริสต์ศาสนากับศาสนานอกรีตกันอีกแล้วผนวกกับความแมสของแนวฮอร์เรอร์ในยุคนั้นนะคะก็เลยเข้าสู่ยุคใหม่ของแม่มดที่มีความเป็นแม่มดยุคสยองขวัญ นะยุคนี้หนังแม่มดก็จะมีความแบบเลือดสาดมีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงการบูชาซาตานอะไรทำนองนี้นะคะที่ดังๆเนี่ยก็อย่างเช่นแครีของStephen King เนาะที่เอามารีเมคกันหลายรอบมากๆคราวนี้นะคะก็มาถึงยุคที่เราชอบที่สุดกันบ้างนะคะคือแม่มดในยุคสาวน้อยเวทมนต์นั่นเองซึ่งก็เริ่มขึ้นในช่วงยุค90นะคะแล้วก็พีคมาเรื่อยๆจนเข้ายุค2000ค่ะในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็จะมี Sailor Moon ใช่มั้ยมีแม่มดน้อยโดเรมีมีกิกิที่มันเป็นเรื่องราวแบบ Coming of Age นะคะนอกจากนี้ในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีตัวละครแม่มดที่นิสัยดีๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะมี Casper and Wendy มี Sabrina the Teenage Witch มี Buffy the Vampire Slayer แล้วก็มีที่เป็นแก๊งกลุ่มเพื่อนสาวนะคะหนังเรื่อง The Craft ค่ะในยุคนี้ค่ะแม่มดก็จะไม่ได้มีภาพลักษณ์ชั่วร้ายแบบที่ผู้ปกครองไม่อยากจะให้ลูกหลานเอาเยี่ยงอย่างแล้วนะคะเวทมนต์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของเด็กสาวที่เอาไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้หรือเอามาใช้เสริมสร้างมิตรภาพให้มันแน่นแฟนมากขึ้นหรือว่าเอาไปใช้ต่อกรกับอำนาจที่มากดขี่เอาอยู่นะคะก็จะมีนักวิจารณ์ภาพยนตร์คนหนึ่งชื่อเชเนตตัมเบนเนาะเขาก็กล่าวถึงแม่มดในยุคสาวน้อยเวทมนต์อันเนี้ยเอาไว้ว่า
Suddenly, a teen girl isn't someone to be protected by men. She's someone they need to fear. เพราะว่ากระแสของสาวน้อยเวทมนต์ที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กสาวในยุคนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ผู้ชายจะต้องมาปกป้องอีกต่อไปแต่เป็นตัวละครที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องยำเกรงจะต้องระวังตัวไว้ให้ดีซะอย่างนั้นนะกลายเป็นว่ามันเข้ากับกระแสเกิร์ลพาวเวอร์ในยุค90ออกมาเลยค่ะแล้วไอ้ความ children friendly ของยุคนี้มันก็จะลีดไปสู่ยุคหนึ่งเป็นยุคอีกยุคย่อมๆนะคะที่จุดประกายขึ้นโดยความสำเร็จของภาพยนตร์แฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะถ้าใครที่ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นโตมาในยุคนี้เนี่ยก็จะจำได้ว่าวรรณกรรมในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีความโรงเรียนเวทมนต์มากมายนะคะของไทยก็จะมีเรื่องของขโมยแห่งบารามอสที่มันแมสขายดีมากๆแล้วเว็บเด็กดีในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีนักเขียนอยากจะเขียนแนวโรงเรียนเวทมนต์มากมายเป็นพันๆเรื่องเลยทีเนี้ยแม่มดที่มันเคยเป็น outcast หรือว่าเป็นคนนอกคอกที่คนไม่ต้องการในสังคมเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขากลายไปเป็นฮีโร่ที่เราอยากจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นไอดอลเป็นคนที่เราอยากจะอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาอยากจะไปเข้าร่วมบ้านเดียวกับเขาบ้านกริฟฟินดอร์บ้านสลิธีรินหรือบ้านไหนก็ตามที่เรารู้สึกแบบเวลเลทด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเนี่ยคือเลกาซีหรือว่ามรดกของตัวละครที่มันแบบในอดีตเนี่ยคนเหล่านี้เขาถูกกดขี่โดนผักใสโดนปรักปรำความผิดให้นะคะแม้ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยจะมีการแย่งชิงเนื้อเรื่องกันอยู่เนาะเรื่องราวของแม่มดที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแต่ที่น่าชื่นใจมากๆเลยก็คือเรื่องราวของแม่มดจริงๆเนี่ยก็ถูกเอาเข้ามาเล่าในสื่อมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมเวทมนต์ที่มันไม่ใช่เวทมนต์แบบเดิมๆเราได้เห็นเรื่องของเวทมนต์วูดูซึ่งเป็นเวทมนต์จากวัฒนธรรมของกลุ่ม Afro-Haitian อย่างเงี้ยเป็นของคนดำใช่ไหมคะก็เป็นอีกเฉดสีหนึ่งของเวทมนต์ไปเลยโดยสิ้นเชิงแล้วอย่างใน Agatha Allong ที่พูดถึงเมื่อตอนต้น EP นะมันก็จะมีประเด็นดีๆมากมายเนาะอย่างเช่นประเด็นที่ว่าแม้แต่แม่มดเองเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับทุนนิยมเช่นกันหรือว่าประเด็นการถูกขับออกไปจากชุมชนเพราะว่าเป็นคนที่แตกต่างเหล่านี้นะคะก็ถูกแฝงมาในเรื่องด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่คนใช้ชีวิตเดินดินธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละก็รู้สึกรีเลทได้ค่ะอาจจะฟังดูไกลตัวไปบ้างนะสำหรับคนไทยแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่า Magical Community หรือว่าชุมชนที่เชื่อในเวทมนต์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วทุกวัฒนธรรมนะคะของไทยเราเองเราก็จะมีเรื่องของอะไรล่ะมดหมอมีเรื่องของมูเตลูมีเรื่องของการเล่นของคุณไสนับถือผีอะไรมากมายต่างๆที่ในตอนนี้มันยังถูกมองด้วยสายตาอคติอยู่เพราะมันเป็นขั้วตรงข้ามเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนากระแสหลักถูกไหมคะและบางทีนะคะในอนาคตอันใกล้สิ่งที่จะทำให้คนไทยเราปล่อยวางอคติต่อกลุ่มคนเหล่านี้ต่อคนที่มีความเชื่อแตกต่างจากเราเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังละครหรือ pop culture ของไทยเราเองนี่แหละที่จะช่วยแก้ปัญหานี้นะคะมาถึงตอนนี้นะคะ English of the War EP 10ก็อาจจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะใครมีตัวละครแม่มดตัวไหนที่ชื่นชอบหรืออยากจะแชร์เนี่ยก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะสำหรับ EP นี้ Happy Halloween แล้วก็ See you next time ค่ะ Hi y'all ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการช่วงดีๆช่วงเดิมที่เราจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆกันนะคะแต่ว่าสังเกตว่าวันนี้อยู่คนเดียวอ่ะเราจะสัมภาษณ์ใครอ่ะเพราะว่าวันนี้แขกพิเศษของเราเดินทางมาผ่านผงฟลูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสกก่อนติ๊ง oh, This way สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้น้องคนนี้นะคะก็จะมาเป็นตัวแทนที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าเราไปเรียนที่ Wall Street English มาแล้วมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะตอนเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ค่อนข้างสนุกดีและรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบมากคือการที่ Wall Street English เนี่ยเขาเหมือนแบบว่ามีที่เรียกว่าโซเชียลคลับที่ทำให้แบบว่าเอ้ยเราอ่ะสามารถมาจอยกับเพื่อนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับเราเพื่อสื่อสารเพื่อฝึกภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เหงาแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราอ่ะมีโอกาสที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงๆกับคนที่แบบอยู่ในเลเวลเดียวกับเราประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากเรียนล่ะคะเรารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปบ้างไหมมีอะไรพัฒนาการบ้างไหมคะคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่แบบการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกล้ามากขึ้นอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งกลับจากอเมริกามารู้สึกว่าเอ้ยทริปนี้เราได้แบบใช้ภาษาอังกฤษที่เราแบบได้เรียนกับวอลสตรีทจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็แบบว่าขอบคุณวอลสตรีทที่แบบ
ทําให้เราแบบกล้าที่จะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่มีคลาสโซเชียลคลับที่ทําให้เราได้จอยอ่ะเราก็จะแบบไม่ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปได้เจอโลกใบใหม่ที่อเมริกาค่ะโอ้ยดีมากๆเลยอ่ะก็สำหรับใครที่ได้ฟังประสบการณ์แล้วรู้สึกสนใจอยากจะไปลองเรียนบ้างนะคะก็ติดต่อเข้าไปได้ที่เหมือนเดิมเลยค่ะคือที่เพจของ Wall Street English นะคะบ๊ายบายแล้วมาจอยกันนะมาจอยกันค่ะ